โชแกนัดพี่มาที่นี่ทำไมวะแถวนี้รุ่นน้องสวยๆเพียบเลยนะเว้ยพี่เห็นว่าเขาจะมาดูผลสอบเอ็กเน็ตอะไรกันอ่ะเดี๋ยวเอ็กเน็ตคืออะไรวะก็เอ็กซ์ตรีมจีเนียสเน็ตไงพี่มันคือการวัดผลการศึกษาแบบอัจฉริยะสุดๆอ่ะอาจารย์เผ่ากวนเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาเองนะพี่เพื่อจะได้ยกระดับการศึกษาของโรงเรียนไงเออคิดบ่อยๆนะสวยอย่างนี้ผมรายงานครับคิดกันเลยอ่ะให้ตายพี่นั่นแหละทำผมเสียทรงเลยเนี่ยโหมองอะไรพี่เตี้ยเฮ้ยแล้วเขาดูผลสอบมันที่ไหนอ่ะตรงนู้นมั้งเฮ้ยเธอเธอคนสวยพาเราไปดูผลสอบหน่อยดิโถยไอ้ขี้หลีพูดดีๆโชว์แกด่าใครมันไงพี่ไอ้นี่มันชอบโพสรูปตัวเองกับสาวๆลงเฟซบุ๊กไงหล่อตายล่ะเออพี่โชพี่ถามจริงระหว่างพี่กับมันเนี่ยใครหน้าตาดีมันเอาดีๆมันไอ้โชมันพูดใหม่ดิใครพี่ตบผมทำไมไม่คุยหรอไม่ยอมรับความจริงไงไม่ต้องพูดแล้วอย่ามาเดินตามไปฮะเดินหนีอย่ามาเดินตามไม่ชอบโถกีฬาน่าเมื่อกี้ตบหน้าผมมาเคลียร์ก่อนดิเคลียร์อะไรวะอ่ะแกว่าพี่ก่อนไอ้โชช่างเรื่องนั้นก่อนทำไมเด็กเจนนี้มันถึงน่ารักขนาดนี้วะเออนี่เพิ่งกลางภาคสอบอะไรกันเยอะแยะเนี่ยพี่เด็กสมัยนี้เนี่ยนะมันสอบกันทุกเรื่องอะพี่ตั้งแต่ป.1 ยันม.6 เนี่ยนะสมัครกันจนจำไม่ได้แล้วว่าสอบอะไรไปบ้างแต่สมัยพี่สอบไม่กี่รอบมีกลางภาคปลายภาคแล้วก็เอ็นสถานเลยดีว่ะพี่ดีดิจ๊ดเฮ้ยน้องเฮ้ยพี่ฟุตพี่ชมคุณเฮ้ยพี่ละหน้าพี่ผมมีข่าวดีจะมาบอกผมสอบเอ็กเน็ตผ่านพี่เกือบตกแล้วพี่โชคดีได้50คะแนนไปดีสุดยอดอย่างนี้เนี่ยถือว่าผ่านมาตรฐานอริยวิทย์ผู้สูงส่งใช่พี่ยุทธว่าแต่มาตรฐานสาวสาวรุ่นแกเนี่ยนี่อยู่รุ่นพี่เยอะเลยว่ะแนะนำให้พี่รู้จักบ้างดินะสักคนนะใครดูนี่ทำไมกันเฮ้ยแดนนี่พี่โชกุนกับพี่ลาน่าเอาเฮ้ยเราเจอกันไปแล้วนี่ไงพี่เตี้ยไหนพี่เตี้ยเฮ้ยเราไม่ต้องไปไหนหรอกพี่หลายรอบแล้วเว้ยเดี๋ยวน้องเคลียร์ให้แกไปรู้จักไอ้พวกไร้สาระอย่างนี้ได้ไงวะจะไปไหนตัวเล็กปากดีแล้วเดินเดินแล้วเรื่องต่อป่ะตกเว้ยหล่อแต่งูนี่หว่าหรอยาย่าเราขอโทษนะวันนี้เราไม่สะดวกอะที่นั้นไว้ตอนเย็นขอแคนเซิลไปก่อนนะโอ้โหฮัลโหลวิว่าคือวันนี้เราไม่ว่างอะที่นั้นว่าจะไปดูหนังกันไว้ไปกันวันอื่นนะเจนนี่อะไรน้องคนนั้นใครอ่ะเห็นสาวๆโทรหาไม่หยุดเลยเนี่ยใครหรอนี่เธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยมารีน่าฮะน้องคนนั้นเนี่ยนะน้องแดนเขาเป็นดาวของพวกมอต้นเขาหรออ๋อรู้จักคนเยอะนะเราอ่ะอยู่แล้วคนหล่อๆนี่รู้จักเต็มเลยนะก็อยู่แล้วไงพอดีฉันไม่ใช่พวกคนที่ชอบอะไรมืดมืดมนมนที่มันแบบไม่เปิดหูเปิดตาอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้จักกับแสงสว่างบ้างไหมล่ะมาฉันจะพาไปรู้จักล่ะมานี่มา
มดภาพพจน์ดาวโรงเรียนหมดผมสอบตกไปดิผมกลายเป็นเด็กต่ำกว่ามาตรฐานไปแล้ววะเฮ้ยนี่พี่ว่านะข้อสอบมันวัดไม่ได้ทุกอย่างหรอกก็ใช่นะพี่แต่ผมไม่เข้าใจเลยวัดไปทำไมอ่ะนี่พี่รู้ไหมพ่อบอกกับผมว่าถ้าผมสอบไม่ผ่านอ่ะพ่อจะให้ผมไปเรียนทหารเลยนะเฮ้ยนี่แค่สอบตกแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะพ่อชอบว่าผมอ่ะเอาแต่จีบสาวทำแต่เรื่องไร้สาระเดี๋ยวจะให้ผมไปเป็นทหารเหมือนพ่อนี่พี่รู้ไหมผมท้าพ่อไว้เลยนะถ้าผมสอบผ่านครั้งเนี้ยให้พ่อเลิกบังคับผมสักทีโหงั้นอย่างนี้นายก็คงคาดหวังกับการสอบครั้งนี้มากเลยสิผมอุตส่าห์เลิกเที่ยวรีบกลับบ้านไปอ่านหนังสือทุกวันแต่เนี่ยแค่คะแนนเดียวพี่ทำให้ผมถึงกับต้องออกจากโรงเรียนเลยเหรอใจเย็นๆพ่อนายก็แปลกจริงๆอ่ะแล้วพ่อเขารู้หรือยังอ่ะว่าสอบตกอ่ะถ้าเป็นพี่ล่ะพี่จะกล้าบอกไหมอ่ะทำไมเด็กรุ่นนี้เขาต้องสอบอะไรยิบย่อยด้วยอ่ะฟังพวกเธอไม่ต้องแปลกใจไปการสอบในครั้งนี้นี่เป็นรูปแบบใหม่ระบบใหม่ของโรงเรียนอารยวิทย์ของเรานะมันจะช่วยทำให้นักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยยกระดับมันสมองยกระดับนักเรียนขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะใหม่และดีขึ้นหมดเลยเธอรู้อะไรอย่างนึงไหมการสอบในครั้งนี้นี่ข้อสอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครูคิดเองคนเดียวนะครูคิดเองหมดเลยครับผมนะฮะซึ่งมันจะครอบคลุมหมดเลยนะในทุกแขนงความรู้รอบตัวในทุกแขนงนี่ครอบคลุมหมดเลยได้และดีแน่นอนเลยถ้าเกิดว่าการทดสอบในครั้งนี้เธอรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครูจะเอาผลการทดสอบนี้ไปยื่นให้กับทางกระทรวงเขาถ้ากระทรวงโอเคเมื่อไหร่แล้วก็มันจะยกเลิกหมดเลยนะB net E net C net ทุกเน็ตยกเลิกคานี้มันจะเหลือแต่ X net ของเราแต่หนูว่ามันซ้ำซ้อนมากเลยอาจารย์ทำไมเราต้องสอบอะไรให้มันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะนั่นสิคะถ้ามันฟรีก็ไปอย่างนะคะแต่นี่มันต้องมานั่งเสียค่าสมัครอะไรเยอะแยะไปหมดปวดหัวใช่ค่ะนิดนึงบางสิ่งบางอย่างก็ต้องยอมเสียบ้างเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาระบบการศึกษาให้มันดีให้มันดีกว่ารุ่นพี่ของพวกเธอเอาอย่างนี้อาจารย์จะบอกว่ารุ่นพวกหนูไม่มีคุณภาพหรอคะไม่อยากจะคุยด้วยละนะเดี๋ยวครูขอตัวไปคุยกับผู้บริหารโรงเรียนก่อนในเรื่องนี้นะคุยกับพวกเธอไอ้พวกเธอคุยกันได้แล้วกันอาจารย์ยังไม่เข้าใจเลยอ่ะอาจารย์คะถ้าโรงเรียนจะมีการสอบวัดมาตรฐานผมว่าก็ทำได้นี่ไม่เป็นไรน่าแปลกเลยลองดูคีนะว่าถ้าเกิดนักเรียนโรงเรียนเราไม่มีมาตรฐานเราจะไปสู้โรงเรียนอื่นได้ยังไงอ่ะดูอย่างผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น A B C เนี่ยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเรามีมาตรฐานของตัวเองเนี่ยยังไงก็ผ่านอยู่แล้วแต่จริงๆนะมันจะมีมาตรฐานได้ไงก็อาจารย์เผ่ากดเขาเป็นคนออกข้อสอบเองอะฮะอาจารย์เผ่ากดออกไม่ใช่กระทรวงออกเหรออยากเห็นไหมล่ะนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยเจนนี่เอาก็พอดีฉันเห็นอาจารย์เขาวางแล้วเขาก็ลืมไว้อะฉันก็เลยเอามาไงแล้วทำไมไม่เอาไปคืนคะถ้าเกิดอาจารย์รู้เข้านี่ตายเลยนะโอ้ยเอาเถอะนะไม่เป็นไรหรอกไปคืนคนอื่นก็ได้เฮ้ยผมขอดูแป๊บนึงนะโอ้ยสุดยอดเลยน้องเฮ้ยนี่ปรุษครับพี่ตามธรรมเนียมพี่รัดหน้าแล้วนะคนสอบผ่านเนี่ยจะต้องพาไปกินชาบูพี่ต้องเลี้ยงผมปรุษครับพี่ขอถามหน่อยดิข้อหนึ่งเนื่องในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ทำไมดอกกุหลาบถึงมีราคาแพงกอไก่ความต้องการสูงขอไข่กอไก่ครับเจ๋งเฮ้ยไม่คิดจะฟังข้ออื่นเลยเหรอแล้วมันถูกหรือเปล่าครับ
เฮ้ยถูกด้วยอ่ะโคตรเจ๋งเลยนะเก่งนะเนี่ยข้อ2หากนักเรียนมีอารมณ์ทางเพศในห้องเรียนขณะอาจารย์กำลังสอนอยู่นักเรียนควรทำยังไงกอไก่ขออนุญาตอาจารย์ขอไข่เฮ้ยขอผ่านได้ไหมอ่ะแพรว่าข้อนี้มันส่วนตัวเกินไปแพรว่ามันไม่ได้หรอกเราเลือกคำถามไม่ได้แพรวเฉลยคืออะไรพี่อยากรู้ว่าตอบถูกไหมตอบถูกคืออะไรเออบอกมาโอ้นี่นี่นี่พอมันมีตั้งหลายข้ออยากรู้อะไรข้อนี้เยอะแยะเนี่ยข้อต่อไปนะวันอสารหบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อะไรกอไก่เป็นวันที่พระสงฆ์1,250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายขอไข่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรข้อไก่ครับถูกต้องเฮ้ยต้องอย่างนั้นดิวะได้กินฟรีแล้วผิดเอ้าจะผิดได้ไงแล้วก็อาจารย์เขาออกมาอย่างนี้ต้องตอบขอไข่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรใช่ฉันก็จำได้ว่าแบบนั้นข้างในแน่ใจเหรอนั้นอาจารย์เขาเฉลยข้อสอบผิดเหรอฮัลโหลครับพี่ลอยแก้วผ่านอยู่แล้วครับแหมก็เก่งเหมือนพี่ลอยแก้วไงครับได้50คะแนนเหมือนกันเลยครับได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวผมรีบกลับครับโอเคครับครับครับพ่อผลสอบยังไม่ออกเลยครับโอเคครับผมทำตามสัญญาอยู่แล้วครับพ่อผลสอบออกเมื่อไหร่ผมจะรีบบอกพ่อนะครับแค่นี้นะครับพ่อแดนไงเด็กมีมาตรฐานดีใจด้วยนะที่สอบผ่านอ่ะขอบใจนะได้ข่าวว่านาจะย้ายโรงเรียนเหรอใช่ถ้าพ่อฉันรู้ว่าฉันสอบตกก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละฉันยังไม่กล้าบอกพ่อเลยแค่ข้อสอบเพียงข้อเดียวเนี่ยนะแค่ข้อเดียวนี่แหละยังไงมันก็ตกอ่ะพ่อต้องจะหาเรื่องให้ฉันไปอยู่แล้วด้วยโหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าข้อสอบเพียงข้อเดียวเนี่ยถึงกับทำให้นายต้องย้ายโรงเรียนอ่ะคนอย่างฉันอ่ะมันมีมาตรฐานไม่พอที่จะเรียนที่นี่หรอกเว้ยไอ้ข้อสอบนั่นน่ะมันตัดสินตัวฉันไปละเฮ้ยแดนเดี๋ยวก่อนว่าไงฉันขอถามนายข้อหนึ่งได้ไหมอะไรวะวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญยังไงนี่ตกลงแดนเขาตอบข้อนั้นถูกเหรอฟุตใช่ครับผมมาตอบผิดแต่เฉลยมันผิดผมก็เลยผ่านครับส่วนแดนเนี่ยเขาตอบถูกแล้วแต่เฉลยมันผิดเขาก็เลยตกครับผิดจริงผมไปเช็คมาทั้งในตำราและในเว็บละไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอาจารย์เขาจะไม่รอบคอบแล้วก็มั่วขนาดเนี้ยแต่ก็แค่ข้อเดียวคิดเป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะแต่ถึงจะข้อเดียวนะครับมันก็สามารถทำให้คนหนึ่งเนี่ยผ่านได้แล้วคนหนึ่งก็สามารถตกได้เหมือนผมกับแดนครับนี่เราพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเรายอมสอบตกอ่ะฟุตแกสอบผ่านแล้วนะเว้ยจะมาหาเรื่องให้ตัวเองตกทำไมฟังพี่นะเว้ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้ลืมไปซะเดี๋ยวพี่พาไปยังชาบูเองนั่นละสินี่มันก็แค่เรื่องของรุ่นน้องอะเนาะไม่ใช่เรื่องของรุ่นเราซะหน่อยฉันว่าปล่อยไปเถอะนะมันก็แค่ข้อสอบยิบย่อยเองแล้วคนที่เขาสอบตกเหมือนแดนล่ะครับเขาต้องถูกตราหน้าไปทั้งชีวิตว่าเป็นคนไม่มีมาตรฐานด้วยข้อสอบที่มันไม่มีมาตรฐานเนี่ยนะครับพี่ถามจริงนะฟุตสอบผ่านแล้วแล้วฟุตจะมาสนใจทำไมฮะผมยอมสอบตกครับพี่เพราะว่าผมมาตอบผิดดีกว่าสอบผ่านเพราะว่าข้อสอบที่เฉลยไปเนี่ยมันผิดไม่ว่าจะผิดกี่ข้อหรือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ
ยังไงผิดก็คือผิดครับฟูดดีมากน้องเดี๋ยวเอาข้อสอบมาคืนค่ะโอ้ยนี่น้องไปเจอที่ไหนเนี่ยตอนนี้ครูหาตั้งนานนะเนี่ยคิดว่าหายไปไหนโอ้ใจหายใจคว่ำหมดเลยเนี่ยหาตั้งนานเดี๋ยวต้องข้อมูลนี่รั่วไหลไปนี่ครูแย่เลยเนี่ยนี่มันเป็นเรียกว่าเป็นความลับเลยเนี่ยมันเป็นสติปัญญาของครูถ้าหายไปคนอื่นก็ปี้ไปไม่ได้เลยยังไม่ได้ทำลิขสิทธิ์ด้วยลิขสิทธิ์แพงโอ้ตายตายนี่มันสมองของครูล้วนขอบใจมากนะค่ะอาจารย์ครับครับคือผมไปแอบดูมาครับในนี้มีเฉลยผิดหนึ่งข้อครับเรื่องวันอาสาฬหบูชาเฉลยผิดเหรอมันเป็นไปไม่ได้มันเฉลยผิดได้ไงวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมวันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันปฐมเทศมาเทศนาไงก็ถูกต้องแล้วผิดตรงไหนอ่ะแต่ว่าในเฉลยมันไม่ได้ออกแบบนี้นะคะมันไม่ได้ออกแบบนี้ได้ไงก็ออกแบบนี้ดูเดี๋ยวครูหยิบให้ดูมันก็ออกแบบนี้เพราะว่าครูเนี่ยดูแล้วนะก่อนครูจะพิมพ์เนี่ยคิดไปก่อนแล้วแล้วก็ปั๊บ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 ยุนข้อสามครับยุนอันนี่วันพุทธมเทศนานี่นี่เฮ้ยผิดวะผิดเธอเฮ้ยทำไมมันถึงผิดอ่ะนี่อ่ะตอนพิมพ์นี่ก็ตรวจทานก็ดูดีแล้วนะตายเดี๋ยวครูต้องเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วสงสัยคอมพิวเตอร์โดนไวรัสกินแน่ๆเลยอาจารย์ครับเฉลยผิดผลสอบก็ต้องผิดด้วยใช่ไหมครับไวรัสกินน่ะผิดด้วย ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็ไม่เป็นไรแหมผิดแค่ข้อเดียวเองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดมันก็แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่อาจารย์ใช้ข้อสอบนี้มาวัดคนนะคะอาจารย์มาใช้วัดคุณภาพของเขาอ่ะก็ถูกแต่มันก็ข้อเดียวเอาเป็นว่าครูรับทราบเรื่องนี้เอาไว้ก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันยังไงต่ออ่ะนะเห็นไหมมารีน่าฉันบอกแล้วว่าอาจารย์เขาไม่มาสนใจหรอกคือเรื่องนี้ออกไปจากโรงเรียนนะอาจารย์เขาก็เสียหน้าตายโรงเรียนก็เสียหน้าทุกคนก็เสียหน้าหมดอ่ะมันไม่มีใครมายอมรับความจริงหรอกเฮ้ยแต่เราจะปล่อยให้ข้อสอบที่มันไม่มีมาตรฐานแบบเนี้ยมาตัดสินมาตรฐานของเราเหรอเอาน่ะมันก็แค่เรื่องของรุ่นน้องเขานะรุ่นเราอ่ะดีแล้วไม่ต้องไปสอบอะไรแบบนั้นเราเนี่ยควรสงสารรุ่นใหม่ๆมากกว่านะน้องฟุตผู้โลกสวยคงรู้แหละว่าโลกแห่งความจริงไม่ได้สวยอย่างที่คิดเฮ้ยฟุตอ้าวแดนโหวันนี้ดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่เหมือนวันที่แล้วเลยคุณนายรู้หรือยังอาจารย์อ่ะเขาออกมายอมรับแล้วนะว่าข้อสอบเอ็กเนี่ยมันผิดอ่ะอาจารย์เผากดอ่ะเขาก็ออกมาขอโทษนักเรียนแล้วด้วยพร้อมทั้งตัวข้อสอบใหม่ด้วยนะนี่ครับแสดงว่านายใช่พี่ผมผ่านแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสทำแบบนี้ถูกแล้วงั้นฉันกลับไปบอกพ่อก่อนนะว่าฉันผ่านแล้วอ่ะเจอกันเฮ้ยไม่แบบนี้ได้ไงวะเนี่ยหูฉันอดให้น้องฟุกได้ชาบูเลยเนี่ยโอ้ยนายนี่บ่นมากจริงๆเลยอะไรอะไรก็ชาบูแทนที่จะเลี้ยงน้องเขาน้องก็เสียใจอยู่ด้วยอ่ะอืมใช่ขอโทษนี่แต่ก็แปลกเนาะอยู่ดีๆอาจารย์เผากดเขาก็มาตรวจข้อสอบใหม่แถมยังออกมาขอโทษด้วยอ่ะเออเนาะผมว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าโลกสวยของน้องฟุตเนี่ยจะเป็นจริงได้เชื่อผมนะครับพี่ว่าโลกนี้ของเรานะครับไม่มีอะไรโหดร้ายไปซะทุกอย่างหรอกครับถึงแม้ว่าครั้งที่แล้วอาจารย์เผากฎเนี่ยจะเฉลยข้อสอบผิดแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เผากฎทำข้อสอบถูกต้องครับอาจารย์เผากฎทำข้อสอบเออ
ข้อสอบ TNS สำหรับวัดมาตรฐานครูวัดมาตรฐานครูสมมติว่าถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนและต้องการให้เด็กนักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพทางการศึกษาอย่างแท้จริงเมื่อพบว่าโรงเรียนของท่านเฉลยข้อสอบผิดท่านจะทำอย่างไรจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องกอไก่เมินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอไข่จัดสอบใหม่โดยยกเลิกผลสอบเก่าโดยไม่แจ้งเหตุผลคอควายแจ้งว่ามีข้อสอบผิดพลาดเพียงเล็กน้อยตามปกติให้นักเรียนยึดผลสอบเดิมงองูตรวจข้อสอบใหม่และปรับคะแนนใหม่ทั้งหมดพี่พูดถึงไม่เพจไอ้ผู้ชายรอบอกต่อคนนี้เลยเดี๋ยวมาแข่งว่ายน้ำกันแล้วใครแพ้ต้องขอโทษนะเว้ยพี่ยังใช้ไอ้เว็บหาคู่อะไรนี่อีกเหรอบอกแล้วว่าเว็บไซต์พวกนี้มันมีแต่คนหลอกลวงบางคนที่อยู่ในเว็บเนี่ยนะเขาก็เป็นคนดีก็มีนะอย่างเพื่อนพี่เพิ่งแชทมาหาผมว่าคืนนี้ว่างไหมแต่พี่ยังไม่เห็นว่ามินเขาเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเลยนะเอารูปคนอื่นมาแอบอ้างนี่นะนิสัยดีแค่นี้ก็ทูแล้วว่าไม่จริงใจอ่ะแค่ชื่อเว็บมันก็น่ากลัวยังไม่อยากรู้จริงเหรอว่าใครเป็นคนแอบอ้างแกแน่ใจนะเว้ยว่าแกชัดกับคนน่ะไม่มีผู้หญิงบ้าที่ไหนนัดมาเจอที่บ้านหลังแบบนี้หรอกโดนผีหลอกให้มันสยองด้วย